สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ในส่วนของวัดอาคาราเทกาลามครับก็เป็นวัดอีกวัดหนึ่งที่อยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรสำหรับประวัติวัดนี้ผมก็ผ่านการเคยไปเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ติดตามมาก่อนวัดแห่งนี้ก็ช่วยโบราณสถานของผมแต่ละปูจะมีกำแพงล้อมรอบด้านหน้าเป็นเจดีย์ลายพาเข้าไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างที่ผมจะตามต่อเข้าไปดูในส่วนของวัดเทกาลามครับเพราะว่าสร้างไว้ดูสักส่วนถ้าเทียบกับวัดอื่นก็น่าจะเล็กกว่าวัดอื่นแต่ไม่แน่ใจว่าความสำคัญของสมัยก่อนเกิดมาอย่างไรเราก็ไม่ทราบส่วนจุดที่สงสัยของวัดนี้ก็คือตรงนี้ตรงนี้ก็เหมือนว่าไม่รู้เหมือนกันนี่ก็คงจะเป็นฐานเจดีย์อันนี้ผมก็เชื่อว่าจะเป็นสร้างฐานเจดีย์ของที่ก็หินเป็นหินศิลาแรงที่เอามาทำแล้วก็อันนี้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็ไปทำที่แปลกใจก็คืออันนี้มาใหม่หรือเปล่าไม่ทราบเป็นอีกมอนเป็นส่วนที่ว่ามันมีสองส่วนก็คือส่วนนี้แล้วก็ส่วนข้างในก็อาจจะเป็นส่วนของพุทธทาวาสนี่ก็ไม่แน่ใจก็เป็นส่วนของวัดเอกาลามเหมือนกันส่วนที่เห็นเสากระจายก็ส่วนบริเวณวัดตัววัดจริงๆก็น่าจะไปเขตแดนถึงแนวเนาะเพราะว่าเห็นบ่อน้ำอยู่เหมือนกันก็มีเจ้าของมาเฝ้าสุนัขก็ไปทำการเวลาต้นไม้ก็ปลูกแทรกก็ปลูกพันธุ์ค่ะแต่ส่วนที่นี่ก็น่าจะเป็นทำไว้แต่สมัยกับส่วนคนจีนมาดูแลด้านนี้นะครับตัวสดก็ยังมีบอกวัดจะมีบอกงานใช้ไว้เป็นของตัวเองก็ประมาณนั้นก็ผมไม่แน่ใจว่าอีกด้านนั้นจะเป็นอีกวัดหนึ่งหรือวัดเทกาลามกันดูจบไปเลยเพราะว่ามีป้ายเขียนบอกมาทางนี้ก็ถ้าเป็นสองวัดก็เหมือนกับวัดก็เป็นวัดที่มีชายแดนติดกันไปเลยเป็นอีกวัดหนึ่งไม่ใช่วัดเอกาบาลอันนี้เป็นวัดตะแบกคู่ก็น่าจะเป็นวัดเล็กๆการดูการสร้างก็ตามกำลังศรัทธาของคนสมัยนั้นเขาเรียกว่าอุปถัมภกของวัดกำลังหนักน้อยแค่ไหนทำในการก่อสร้างของวัดนี้ก็อยู่ใกล้ๆกันเป็นน่าจะเป็นวัดขนาดเล็กที่ก็ดูจากวัดเอกาลามฐานที่สร้างเหมือนจะสร้างเจดีย์แต่ยังไม่สร้างฐานนี้นี่ก็มีบ่อน้ำโบราณมีใช้ทุกสัตว์เหมือนกันก็เป็นบ่อน้ำที่มีไว้จำทุกวัดใช้
ก็คงจะประมาณว่าไว้ดื่มไว้กินไว้ใช้ไว้อาบสมัยนั้นผมคงไม่คิดว่าจะนึกถึงเรื่องความสะอาดเรื่องอหิวาตกโรคหรือเปล่าสมัยนั้นคงไม่น่าจะมีคนโบราณคิดมาถึงส่วนนี้เพราะว่าอย่างเห็นที่วัดอาวาสใหญ่เห็นห้องสื่อข่าวชัดเจนว่ามีเป็นห้องส้วมลงไปแสดงว่าสมัยก่อนนั้นทำห้องส้วมทำสุขาใช้เป็นแล้วอันนี้ก็คือกระรอกครับที่เยอะที่ผมเดินนี้ก็เป็นน่าจะเป็นบริเวณวัดทั้งหมดเดี๋ยวจะขอจบวัดเอการามกับวัดแบกคู่ไว้คู่กันสองวัดเอาไว้เท่านี้สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูก็ฝากติดตามด้วยครับ